การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนามเทศบาลตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีปีนี้มีไทยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นชาวสิงห์บุรีมาร่วมประชาสัมพันธ์การแข่งขันให้ทุกคนเห็นความสำคัญของกีฬาเรือยาวด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณพรชนกฉลาดแย้มค่ะวันนี้ฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจกับป้าสมศรีสักเท่าไหร่เพราะต้องมาเชียร์เรือทีมโปรดท่ามกลางสายฝนแต่งานนี้เห็นทีคุณป้าสมศรีคงจะไม่สนใจฟ้าฝนใดๆทั้งสิ้นเพราะนอกจากจะได้มาเชียร์เรือดังจากจังหวัดอยุธยาของตัวเองแล้วยังได้มาเจอศิลปินในดวงใจสมัยยังสาวอย่างชายเมืองสิงห์แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เลยอดไม่ได้ที่จะเข้าไปทักทายเช่นเดียวกับผู้จัดการทีมเรือสาวเมืองเพชรซึ่งก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของชายเมืองสิงห์เช่นกันก็เลยรีบเข้าไปพูดคุยกับศิลปินแห่งชาติเป็นการใหญ่ป้าก็ชอบแข่งเรือเพราะป้าแข่งเรือมาตลอดทุกสนามเลยอ่ะไปเจอที่ถ่ายทอดเดี๋ยวสาวให้สาวให้ป้าเจอไม่ไปใต้ทีเดียวกันเองแล้วพอดีได้ไปเจอชายเมืองสิงห์ก็เลยดีใจใหญ่เลยค่ะชอบมากนะคะก็ได้ติดตามผลงานของคุณอาชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เพลงของชายเมืองสิงห์นี่ก็ร้องได้เกือบทุกเพลงอมมาลัยพี่ชายรับมาจากเจ้ารับมาจากสาวเรนเอาหัวใจชายสันหัวมาลัยของดวงใจผูกวันตาพยานรักกันไม่ว่าคืนหรือแม้จะต้องนั่งรถเข็นมาสนามแข่งเรือยาวเพราะสุขภาพยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่ชายเมืองสิงห์ก็ยินดีมาร่วมงานตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงช่วงแข่งขันซึ่งถ้าไม่ติดเรื่องสุขภาพศิลปินแห่งชาติผู้นี้ยืนยันว่าจะขอร้องเพลงขับกล่อมเหล่าฝีพายและแฟนเรือยาวอย่างแน่นอนเพราะอยากมีส่วนร่วมกับงานแข่งเรือในจังหวัดบ้านเกิดแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักนะคะในการแข่งขันเรือยาวประเพณีสนามเทศบาลตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแต่ว่าคุณชายเมืองสิงห์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีก็ไม่หวั่นค่ะมาให้กำลังใจเหล่าฝีพายโดยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์การแข่งขันเรือยาวประเพณีนั่นเองและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับท่านแล้วนะคะสวัสดีค่ะคำถามแรกคงต้องถามก่อนว่าการมาได้มาชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีสดๆริมสนามแบบนี้คิดว่าจะช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าทำให้การแข่งขันมันน่าสนใจขึ้นยังไงบ้างคะการแข่งเรือยาวเนี่ยคนเรือที่มาทุกลำทุกลำเนี่ยมันก็เหมือนกับคนชาวค่ายบางอาจารย์เนี่ยโดยรักสามัคคีกันโดยพร้อมเพรียงกันถึงจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ในฐานะที่ตัวเองก็เป็นศิลปินแห่งชาติอยู่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมอยู่ก็อยากให้หลายๆที่ด้วยกันให้อนุรักษ์กันเอาไว้ของเก่าอย่าทำลายทิ้งซะเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขารักของของไทยแล้วก็เอาไปเผยแพร่ประเทศนอกเยอะแยะไปแล้วเขาอยากมาเที่ยวเมืองไทยทำไมคนไทยเราจะรังเกียจของคนไทยเราแม่น้ำน้อยเนี่ยเป็นสนามแข่งเรือที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่แล้วแม่น้ำมันแคบนะครับคนดูสามารถดูอย่างใกล้ชิดยิ่งมีศิลปินแห่งชาติมาร่วมในพิธีเนี่ยก็ยิ่งทำให้การแข่งขันได้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับชายเมืองสิงห์หรือสมศรีพันธองเป็นชาวตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีโดยนอกจากการสร้างความบันเทิงให้กับแฟนเพลงมาเป็นเวลายาวนานแล้วนักร้องลูกทุ่งเมืองสิงห์ผู้นี้ยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยตลอดจนทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดจึงได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประเภทนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งเมื่อปี2538แม้แต่ปัจจุบันที่วัยจะล่วงเลยมาจนถึง71ปีและสุขภาพยังไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแต่ชายเมืองสิงห์ก็ตั้งใจที่จะเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยในหลายๆด้านซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาเรือยาวประเพณีพรชนกฉลาดแย้มทีวีไทยรายงานจากจังหวัดสิงห์บุรีเห
ตุความรุนแรงในเขตเมืองยะลาสร้างความสูญเสียจำนวนมากนะคะและทำให้ชาวบ้านนับพันคนทั้งเด็กและผู้สูงอายุรวมตัวกันในนามกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านการก่อความไม่สงบทำหน้าที่ช่วยกันเป็นเวรยามช่วงกลางคืนและช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลแปลกหน้าเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบในชุมชนล่อแหลมกว่า70ชุมชนติดตามจากเรื่องเล่าปลายด้ามขวานค่ะคือตรงนี้เนี่ยเราไม่มีค่าตอบแทนไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคือมาด้วยจิตอาสากินไม้เสร็จแล้วคือมาตรงนี้ถ้าใครที่ว่ากลัวขี้ขาดก็คือนอนไปเราก็ไม่ว่าก็มีแบบมีคนเห็นด้วยก็บอกนะดีกว่าอยู่เปล่าๆนะถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ถ้าให้พวกทหารเข้ามาเขาไม่รู้อีหน่วยนี่เขามาตายวันนึงไม่รู้กี่ร้อยศพคนมาจากภาคเหนือภาคอีสานมานี่มาโดนที่สถานการณ์แบบนี้ถึงเราคนในพื้นที่นี่เราจะนั่งดูเขาได้เหรอในยามค่ำคืนที่หลายคนหลับหลายและหวาดกลัวเพราะสถานการณ์ความรุนแรงแต่ชาวบ้านชุมชนบ้านบางแก้วอำเภอเมืองยะลาบางคนกลับต้องจับปืนแล้วอาศัยเพิงพักไม้ริมทางซุ่มดูแลความปลอดภัยหลังพวกเขาอาสามาทำหน้าที่ชุมชนเข้มแข็งต่อต้านการก่อความไม่สงบแม้จะไม่มีค่าตอบแทนและเสี่ยงต่อการถูกลอกทำร้ายหรือข่มขู่แต่พวกเขาก็เชื่อว่าความสามัคคีเท่านั้นที่จะปกป้องบ้านหลังนี้ได้ขนำเล็กๆที่เปลี่ยวของฐานมิตรสัมพันธ์บนถนนรอบนอกเขตเมืองยะลาคือฐานที่มั่นของสองสามีภรรยาที่รวมอายุกว่า130ปีแต่วัยที่ร่วงโรยไม่เคยทำลายความมุ่งมั่นที่จะมาทำหน้าที่ดูแลชุมชนและมักสอนลูกหลานของตัวเองเสมอให้รักประเทศเท่ากับรักตัวเองนี่ก็หลานช่วยเหลือชุมชนนะคะและเป็นไปดูเป็นตานะแล้วก็อีกอย่างนึงก็หลักเป็ดเข้ามาตั้งให้ค่ะแล้วก็เอาไว้ให้คนรุ่นหลังดูไงคะเข้มแข็งถึงไม่มีปืนก็สู้ค่ะแต่สำหรับคุณยายลำเจียกบุญรัตน์อายุกว่า70ปีมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นกำลังใจทุกครั้งที่ออกมาทำหน้าที่เวรยามพร้อมๆกับลูกหลานในชุมชนตั้งแต่วัยหนุ่มสาวจนถึงผู้สูงอายุที่จะผัดเปลี่ยนมาดูแลความปลอดภัยตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและช่วงกลางคืนตั้งแต่24นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยทันทีที่เกิดเหตุรุนแรงพวกเขาจะแจ้งไปยังศูนย์วิทยุเครื่องแดงของตำรวจเพื่อเฝ้าระวังและติดตามคนร้ายซึ่งความสามัคคีของพวกเขานอกจากจะทำให้คนในหมู่บ้านปลอดภัยขึ้นยังทำให้คดีอาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชนลดลงด้วยเมื่อก่อน6โมงต้องปิดบ้านนอนแต่เดี๋ยวนี้บางบ้านตี10ตี11ก็ยังนั่งคุยกันอยู่ยังนั่งคุยกันตามปกติได้อะไรอย่างนี้ได้การตรวจสอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุความรุนแรงในเขตเมืองหรือในช่วงการจัดงานใหญ่ของจังหวัดเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเครือข่ายชาวบ้านที่จะประจำการยังฐานปฏิบัติการรวม73ชุมชนในพื้นที่ล่อแหลมรวม6โซนในเขตเมืองและรอบนอกโดยจะมีตำรวจและทหารคอยเป็นพี่เลี้ยงขบวนการของอะไรคิดแล้วว่าแพ้ชนะถ้าเขามีเครือข่ายเขาก็ก่อการร้ายเขาไม่มีเขาไม่ทำงานฉะนั้นเราจึงคิดจุดนี้น้ำยกน้ำบ่งเราต้องสร้างเครือข่ายของเราซ้อนไปในที่เขาได้วางแผนไว้จากการเผาเมืองการปิดเมืองยะลาเนี่ยก็เลยจัดตั้งมาแม้ว่าเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งต่อต้านการก่อความไม่สงบจะมีประสิทธิภาพแต่หลายครั้งก็เกิดความไม่เข้าใจของประชาชนทั่วไปที่เห็นว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะขอเข้าค้นจึงมีแนวคิดจากตำรวจภูธรเมืองยะลาเจ้าของโครงการที่จะเสนอให้บรรจุเป็นอาสาสมัครตำรวจชุมชนตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจพ.ศ. 2551เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีอำนาจตามกฎหมายและได้ภูมิใจในความเสียสละว่าถูกมองเห็นจากคนในสังคมติชิลาพุทธสารพันธ์ทีวีไทยรายงานเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาคนงานเหมืองที่สูญหายทั้งจากเหตุเหมืองระเบิดในจีนรวมถึงเหมืองล่มในเอกวาดอร์นะคะแม้จะเชื่อว่าคนงานนั้นน่าจะเสียชีวิตแล้วยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดในเมืองถ่านหินของมณฑลเหอหนานประเทศจีนเพิ่มเป็น26คนแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยคาดว่าคนงานที่ยังติดอยู่อีก11คนเสียชีวิตแล้วเช่นกันจากการขาดอากาศหายใจหรือถูกฝุ่นถ่านหินฝังเหตุระเบิดเกิดขึ้นขณะคนงานขุดเจาะรูภายในเหมืองเพื่อลดแรงดันก๊าซซึ่งอาจเสี่ยงต่อการระเบิดจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีก๊าซพุ่งออกมาราว 170,000 ลูกบาศก์เมตร
ทำให้ฝุ่นถ่านหินราว 2,500 ตันทับถมลงไปบนอุโมงค์เหมืองจีนเป็นประเทศที่เกิดอุบัติเหตุในเมืองถ่านหินบ่อยครั้งตั้งแต่ต้นปีมีผู้เสียชีวิตแล้ว515คนไม่รวมครั้งล่าสุดขณะที่อุบัติเหตุอุโมงค์เหมืองทองคำในเอกวาดอร์ถล่มที่ระดับความลึกราว150เมตรเจ้าหน้าที่พบศพคนงานแล้ว2คนและกำลังค้นหาคนงานที่ยังสูญหายอีก2คนต่อไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองของเอกวาดอร์รับปากว่าจะค้นหาจนกว่าจะรู้ชะตากรรมที่แน่ชัดของคนงานโดยหวังว่าพวกเขายังคงมีชีวิตอยู่เพราะจุดที่ทั้ง2ติดอยู่ขณะเกิดเหตุไม่ใช่จุดที่เหมืองถล่มลงมาใส่เชื้อเพลิงที่สนามชาลเดโกในกรุงปารีสของฝรั่งเศสกลับมาใช้งานได้ชั่วคราวโดยขณะนี้เชื้อเพลิงที่สะสมไว้เพียงพอจะนำไปใช้เป็นเวลาหลายวันหลังมีการหยุดงานประท้วงมาตรการเพิ่มอายุเกษียณการทำงานจาก60เป็น62ปีทั่วประเทศส่งผลกระทบต่อโรงกลั่นน้ำมันทั้ง12แห่งของฝรั่งเศสทำให้ขาดแคลนเชื้อเพลิงขณะที่การประท้วงรอบที่6จัดขึ้นวันอังคารนี้ก่อนหน้าที่วุฒิสภาฝรั่งเศสจะลงมติรับรองการปฏิรูปนี้คริสตศาสนิกชนหลายหมื่นคนรวมตัวกันที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ของนครรัฐวาติกันเพื่อรอฟังการประกาศแต่งตั้งนักบุญ6คนจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16โดยหนึ่งในนั้นคือแม่ชีแมรี่เมลคิลล็อปของออสเตรเลียซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่19และจะกลายเป็นนักบุญคนแรกของประเทศด้วยสร้างความยินดีอย่างมากแก่ชาวออสเตรเลียขณะที่นักบุญอีก5คนมาจากแคนาดาโปแลนด์อิตาลีและสเปนค่ะ